ไม่ใช่บูลลี่เขาไม่เข้าใจจริงๆนู่นนี่นั่นมึงไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์กับกูมึงจะรู้ได้ยังไงเข้าใจบออันนี้ขอเว้าไทยป่นลาวเลยเด้อยันบ่เข้าใจทั้งหมดเนาะคนเฮาน่ะเวลาใหญ่มานี่นะไผเว้าขี้โม้เฮาจะฮู้ไผเว้ามาต่อจากคลิปที่ว่าเว้าเรื่องบูลลี่เหตุการณ์บูลลี่แอปเปิลเพนซิลเพนโซเองก็ตามแต่ก็คิดไว้แล้วแหละว่าจะต้องมีทัวร์ลงจะต้องมีคนคืดว่าไม่มันไม่ใช่บูลลี่เขาไม่เข้าใจจริงๆนู่นนี่นั่นดีค่ะพบกับป้าเดือนคนเก่าคนเดิมอีกแล้วนะคะขอบคุณที่มาเยี่ยมชมช่องป้าเดือนชาแนลนะคะขอบคุณที่มาให้กำลังใจกันเนาะขอบคุณพี่น้องสู้ผู้สุขคนนะคะพี่น้องจ๋าที่มาเยี่ยมชมช่องป้าเดือนชาแนลเนาะนะคะก็มีสาวลาวคนหนึ่งนะคะเธอไปเที่ยวประเทศไทยแถวอุดรเนาะเธอก็อยากจะไปซื้อปากกาของ iPad นะคะแต่ทีเนี้ยสาวลาวก็ไปพูดกับคนขายว่าอยากได้ Apple Pencil นะคะน้องก็บอก Pencil นะคะ Pencil เนี่ยอันนี้ไม่เข้าใจตัวแอดมินเองก็ไม่เข้าใจนะคะคำว่า Pencil ถ้าถามว่าปากกาเนี่ยปากกาเนี่ยเรียกว่า Pen นะคะแต่ถ้า Pencil หมายถึงดินสอเนาะนะคะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าน้องเขาไปสื่อสารกันยังไงแล้วทีเนี้ยคนขายเขาก็ไม่รู้เรื่องเนาะน้องคนขายเขาก็ถามว่าอะไรนะครับอะไรนะครับน้องคนขายเขาก็จะพูดอย่างนั้นเนาะน้องสาวลาวก็บอกว่า pencil pencil น้องสาวลาวเขาก็เห็นว่าคนขายถามกลับมาหลายหนว่าอะไรนะครับอะไรนะครับเธอก็คิดว่าคนขายน่ะบูลลี่เธอในสำเนียงที่เธอพูดหรือว่าสำเนียงที่เธอพูดกับคนขายเข้าไปเนาะนะคะแต่ทีเนี้ยเธอก็บอกว่าเอ๊ะเธอก็เรียนโรงเรียนนานาชาตินะมาตั้งแต่อนุบาลจนโตอ่ะแล้วทำไมโรงเรียนนานาชาติอ่ะเขาก่อนภาษาอังกฤษใช่ไหมล่ะคะแต่ทีเนี้ยโรงเรียนนานาชาติที่น้องเขาเรียนเนี่ยเขาเรียนแบบไหนกันล่ะคำว่าปากกาเนี่ยเรียกว่าเพนซิลเนี่ยเธอเองอ่ะก็ยังหัวเราะเลยนะคะว่าหัวเราะที่ว่าเขาพูดอะไรนะอะไรนะขำอยู่กับน้องชายของตัวเองอ่ะแล้วยังจะมาบอกว่าเขาบูลลี่เธอได้ยังไงไม่ใช่เธอเหรอที่บูลลี่เขาเองตั้งหากอ่ะหัวเราะเยาะเขาอยู่ยังจะมาบอกว่าตัวเองเขาบูลลี่ตัวเองเนี่ยแล้วอีกอย่างนึงอ่ะน้องสาวลาวคนนี้เธอก็พูดภาษาไทยได้อ่ะทำไมไม่ใช้ภาษาไทยสื่อสารกันล่ะมันจะไม่ง่ายกว่าเหรอเธอเองก็พูดคล่องด้วยนะภาษาไทยหรือว่าภาษาลาวเขาก็รู้เรื่องไม่จำเป็นต้องมาอวดว่าตัวเองเรียนโรงเรียนนานาชาติหรอกนะคะโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยถ้าคนที่เขาเรียนโรงเรียนอินเตอร์จริงๆเนี่ยเขาอย่างเนี่ยเขาจะไม่มาเสนอหรอกว่าตัวเองเรียนโรงเรียนนานาชาติมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่รถทัวร์นะคะหลังจากที่คลิปเนี่ยเธอออกไปแล้วรถทัวร์ก็ไปจอดหน้าบ้านน้องสาวลาวคันนี้กันมากเลยแหละนะคะแต่น้องสาวลาวอ่ะก็ไม่ยอมจบนะคะออกคลิปอัดคลิปมาอีกมาว่าคนที่เขาไปว่าให้เธอน่ะว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จะรู้ได้ยังไงว่าคนอื่นน่ะเขาบูลลี่เธอหรือเปล่าแทนที่เธอจะคิดว่าตัวเองนั่นแหละบูลลี่คนอื่นเขาหรือเปล่าไปหัวเราะเยาะเขาอยู่ยังจะมาว่าคนอื่นเขาบูลลี่ตัวเองนะคะเอาเป็นว่าเราไปดูคลิปกันก่อนนะคะคลิปแรกแล้วก็มีสาวลาวที่อยู่เมืองนอกมาตอบเธอเองนอกจากนั้นก็ไปดูคลิปที่สองของกันของเธอกันเลยนะคะว่าเธอพูดยังไงว่าเธอจะออกมาแก้ตัวกันยังไงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องป้าเดือนด้วยนะคะนี่โนดราม่าเด้อมันตลกแล้วมันก็ไม่ได้ถือบูลลี่แบบหุนแฮงเอียงดอกแต่ว่ามันก็เป็นการนะว่าบูลลี่สำเนียงอ่ะพอตอนนั้นไปซื้อสมัยที่มันมีอันนั้นเพล่บิ๊กแอปเปิลเพนโซใหม่ๆออกใหม่ฮะนะมาพร้อมกับ iPadแล้วไปซื้อยูดอนแล้วกูก็เฮียนานาซานมาตั้งแต่น้อยฮอดใหญ่เนาะเฮียนานาซานมาตั้งแต่อนุบาลสอภาษาอังกฤษกูก็สิว่าก็บ่ได้เล่นสำเนียงอีหยังดอกก็แบบเพนโซอีหยังซี่หั่นน่ะพอก็แบบเพนโซอีหยังซี่แบบเว้าแบบภาษาสำเนียงบ้านเฮาแอปเปิ้ลก็แบบแอปโป้อีหยังก็แบบอาโพอีหยังก็บ่ขนาดนั้นอีหยังบ่ได้เพนโซอีหยังขนาดนั้นหั่นน่ะแบบเทเบิลก็แบบโต๊ะก็แบบเทเบิลอีหยังซี่แบบบ่แม่นเทเบิลอีหยังซี่แต่ว่าไอ้ไทยเพิ่นก็แบบว่าโต๊ะนี่เพิ่นสิว่าเทเบิลก็ไปซื้อก็บ่ด้วยความบ่ฮู้อีหลีด้วยความที่สอก็เอิ้นเพนโซมาแต่น้อยฮอดใหญ่ก็เลยไปซื้อบอกว่าอยากได้ Apple Pencil ค่ะได้เพนโซ Apple Pencil แบบไซส์กับ iPad อะไรนะครับว่า Apple Pencil กับว่า Pencil อ้าวกูขึ้นในใจบ่ฮู้ได้จังได๋ว่ามึงขายเครื่อง iPhone iPad มึงบ่ฮู้ Apple Pencil ได้จังได๋ใช่ป่ะอ่ะฮะอะไรนะครับอะไรนะอะไรนะอะไรนะอยู่หั่นแหละกูก็เลยว่าอัน Big
ปากกาอย่างสินะแบบว่าแบบเออเอาคุณบ่เข้าใจได้จังได๋คือในใจก็เลยว่าอ๋อเพิ่นว่าเพิ่นตอบหาว่าอ๋อเพนซินเพนซินบุลีกูมึงบุลีสำเนียงกูว่ากูหันเบ้าผิดกูนี่ว่าเพนโซเลยนะคะเพนโซเพนโซไม่เข้าใจครับเพนซินแบบเพนซินแบบซินแท้ซินวาซินครับซินแน่นี่ได้แบบเพนซินแบบอ๋อเพนซินเหรอครับอย่างซินะมีครับอย่างกูกับน้องชายกูโอ๊ยว่าพากันมาหมูบอยู่ข้างโต๊ะหวยโอ๊ยบักหามเงอมึงบุลีกูให้ได้ก่อนมึงจะบังบุลีกูเห็นหยังมึงตั้งหาที่เว้าบ่ถือมึงขึ้นว่ามันเอิ้นเพนซินว่ะนะเพนโซโอเคแพนซ์น่ะคือถ้าจะมาเอิ้นหรือว่ามาเบ้าว่าแอปเปิลเพนโซนะคืออย่างหลับอันนี้นะเป็นพวกกับบุหัวจากไรบุญว่าแต่ว่าพนักงานขายเลยนะคือมันออกเสียงว่าเพนซ์ถ้าเกิดว่าออกเสียงบ่ได้หรือว่าบ่มั่นใจนะคือเว้าไปเทื่อนึงแล้วเขาก็ตอบมาว่าฮ่าค่ะนะเขาก็เว้าเป็นภาษาไทยใส่เขาก็ได้เนาะถามก็ไปตรงๆเลยเพราะว่าเจ้าก็เว้าภาษาไทยได้อยู่นะถามเขาว่ามีบิ๊กที่ใส่กับiPad บ่ฮะหรือว่ามีปากกาที่ใส่กับ iPad บ่สินะถามเข้าไปแบบนั้นเพราะว่าลาวไทยเว้ากันฮู้เรื่องอยู่แล้วภาษาลาวภาษาไทยหั่นคนลาวเว้าภาษาไทยได้นะคนไทยฟังภาษาลาวฮู้เรื่องนะง่ายๆนะบ่จําเป็นต้องมาโซบอกว่าเรียนจบอินตกอินเตอร์นะเรียนจบอินเตอร์แล้วแพนโซพุ่นน่ะเอ้าแพนโซคือหยังล่ะบัดนี้เอ้านะถ้าคิดว่าพนักงานบูลลี่เจ้านะควรแนะนำว่าให้เจ้าคอมเพนไปต่อหน้าหรือว่าพนักงานในห้างเจ้าหน่ายเฮ็ดกีฬามารยาทบ่ดีนะให้เขาบูลลี่เสียงของค่อยว่าสิเว้ากับเขาตรงๆไปต่อหน้าเลยบ่ต้องมาเว้าแบบพอรับหลังมาแล้วจังมาเว้านะมันก็บ่งามบ่พอใจก็คือถามกลับไปต่อหน้าโลดไอ้ที่แน่ๆเนี่ยไอ้แพนโซแพนโซของแก้วหานะเว้าแบบมั่นใจขนาดบ่ถึกแฮงนะมีตอนปิดท้ายมากับแพนโซนะแพนโซแพนโซจะไปถามไผว่าไผจะเข้าใจเจ้านะและสำเนียงมันก็ได้ออกว่าเพนโซ่เพนซิลนะเพนซิลเด้อนะอย่าซุบไปถามเขาอีกจักเทื่อนะแล้วก็จะซุบเบ้าไปเบ้าเขาฟังว่าเฮียนของเฮียนอินเตอร์นะแล้วก็เห็นคอมเมนต์แบบคนลาวเฮียนอันอังกฤษ UK นะคือบอกเลยว่าจะเฮียนอังกฤษใดก็ย่าเขาบ่อ่านแบบเพนโซ่นะบางทีนะการที่เฮาเบ้าแบบมั่นใจตัวเองว่าเขาบูลลี่นะนะมันอาจจะเป็นความคิดของเจ้าก็ได้นะแล้วคนไทยที่เขาว่าฮะอะไรนะนั่นคือบางครั้งเขากับบ่ได้เข้าใจนะกับหรือว่าเขาบ่ได้ยินกับเสียงที่เจ้าเว้าตอบกลับมาหรือว่าบางครั้งเขาก็บ่ได้ยินในสิ่งที่เจ้าถามเขาไปเนาะเขาจึงว่าฮะอะไรนะนั่นนะเขาบ่ได้ว่าจะบูลลี่เจ้าหรอกนะอันความใดคําใดที่เขาเว้าว่าเขาบูลลี่เจ้าน้ำเสียงของแก้วที่เจ้าเว้าเจ้าเว้าเองคิดเองเออเองสุดท้ายแล้วเจ้าก็มาตัดสินใจเองว่าเขาบูลลี่เจ้ามาต่อจากคลิปที่ว่าเว้าเรื่องบูลลี่เหตุการณ์บูลลี่Apple Pencil Pencil เองก็ตามแต่ก็คิดไว้แล้วแหละว่าจะต้องมีทัวลงจะต้องมีคนคิดว่าไม่มันไม่ใช่บูลลี่เขาไม่เข้าใจจริงๆนู่นนี่นั่นมึงไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์กับกูมึงจะรู้ได้ยังไงเข้าใจบ่อันนี้ขอเว้าไทยป่นลาวเลยเด้อยันบ่เข้าใจทั้งหมดเนาะคนเฮาน่ะเวลาใหญ่มานี่น่ะไผเว้าขี้โม้เฮาจะฮู้ไผเว้าอวดเว้าบลัฟเฮาจะฮู้ไผบูลลี่เว้าใส่เสียดสีเฮาจะฮู้มันบ่แม่นว่าอยู่ดีๆเฮาสิคิดไปเองเข้าใจบ่แล้วตอนแรกนะไปซื้อ Apple Pencil เนาะกะตอนมันออกใหม่ๆก็แบบว่าเอออยากได้ Apple Pencil ซื้อ Apple Pencil แล้วตอนแรกน่ะยอมหักเลยว่าคนขายน่ะบ่เข้าใจแท้ๆแต่ว่าหลังจากที่เฮาได้อธิบายไปแล้วนะคนขายเริ่มเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่ยังแกล้งบ่เข้าใจอยู่เพราะว่าอยากบูลลี่อยากบูลลี่ว่ามึงพูดผิดกูพูดถูกเออประมาณนั้นก็เลยแบบว่าตอนที่จังหวะที่สีหน้าเปลี่ยนคนเฮานะมันเบิ่งกันออกมันใหญ่แล้วเบิ่งกันออกสีตอนแรกบ่ฮู้แต่ว่าหลังจากฮู้แล้วสีหน้าเปลี่ยนน้ำเสียงเปลี่ยนโอ้ไอ้อ๋อเนี่ยตัวดีอ๋อแบบอ๋ออืมอ๋อแบบนี้เลยอ๋อแบบนี้เลยมึงอ๋อ Apple Pencil แบบเน้นแบบพูดเน้นมากๆเน้นแบบ Apple Pencil เหรอครับอะไรประมาณนี้เพื่อนเน้นย้ำว่ามึงพูดผิดเออมาว่าเฮาหันมาเบ้าผิดประมาณนั้นแล้วมันขำจริงเพราะว่ามึงก็ไม่ได้พูดถูกเออมึงก็ไม่ได้พูดถูกแล้วมึงมาเหยียดกูมาเหยียดสำเนียงกูแล้วไปน้ำน้องชายเนาะไปกับน้องชาย2คนแล้วมาแอบขำกันน้องชายพูดว่าอะไรรู้ไหมเขาอยากว่าเราพูดผิดอ่ะมากระซิบกันอย่างนี้แล้วก็ขำกันอย่างนี้น้องชายยังเด็ก
เป็นเด็กตอนนั้นเป็นเด็กเลยก็ยังรู้เลยว่าเขาบูลลี่เขาอยากว่าพูดผิดนะอะไรแบบเนี้ยก็คือเราโดนบูลลี่จริงแล้วเราโดนบูลลี่ก่อนแล้วไอ้ทำคลิปออกมาก็คือทำคลิปขำๆเพื่อบูลลี่กลับตอบกลับตอบกลับแบบเลิศๆอะไรแบบนี้แบบเป็นคอนเทนต์จะเพนซินเพนซ่าเพนสู้เพนเซ่ได้หมดถ้าเข้าใจและไอ้คนขายอะหลังๆมามันเข้าใจแล้วมึงมันเข้าใจแล้วแต่มันอยากว่าคนอื่นเออนั่นแหละเพนซินกูยังไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่กูขำอะไรรู้ไหมกูขำว่ามึงมาบูลลี่กูแล้วมึงก็ไม่ได้พูดถูกแต่ถ้าสมมุติว่าโดนบูลลี่แบบจริงจังแบบฝรั่งเจ้าของภาษามาบูลลี่เลยมันอาจจะทำให้เราคิดว่าอ่ะไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษไม่กล้าพูดภาษาฝรั่งแล้วเพราะว่ากลัวพูดผิดเจ้าของภาษามาโคเรกเราแบบนี้มันต่างกันมันไม่ใช่การบูลลี่แบบนั้นมันเป็นการบูลลี่แบบขำจริงๆเพราะว่าไอ้คนพูดอ่ะมึงก็พูดไม่เป็นมึงก็พูดไม่ถูกเหมือนกันมึงว่ากูพูดไม่ถูกมึงก็พูดไม่ถูกเหมือนกันอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่เกี่ยวกับว่าสำเนียงคนลาวคนไทยใครเจ๋งกว่ากันใครเก่งกว่ากันไม่เกี่ยวเลยแล้วก็ตัวเองก็มีเพื่อนคนไทยเยอะมากไปไทยตลอดไม่เกี่ยวกับว่าจะพูดว่าประเทศอะไรไม่เกี่ยวอันนั้นไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวจ้ะแล้วก็ไอ้พวกรู้ดีอ่ะมึงมันกูโดนบูลลี่จริงมึงไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์